สวัสดีนะครับพี่ๆนักข่าวพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับขอขอบคุณมากที่มาในวันนี้นะครับวันนี้ขอเป็นการพูดจากความรู้สึกแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจก่อนเลยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันจากทุกๆสื่อนะครับตั้งแต่เริ่มแรกที่มีข่าวว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับข้อมูลเยอะมากแล้วก็ยังแบบว่าตกใจมากๆเพราะไม่เคยได้รับดูข้อมูลแบบนี้มาก่อนเลยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานเป็นผู้รับจ้างให้กับบริษัทดีไซน์กรุ๊ปนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมแล้วก็ทุกคนได้คิดกันไปต่างๆนานานะครับว่าผมเป็นผู้มีส่วนร่วมกับความเสียหายในครั้งนี้วันนี้ครับผมมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทเดียร์ทั้งกลุ่มครับเป็นคนที่รับจ้างครับมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทเดียร์ทั้งกลุ่มแล้วก็ตัวบริษัทเดียร์ทั้งกลุ่มด้วยครับให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้กันครับและผมก็เชื่อมั่นมาเสมอว่าสิ่งที่ผมทำจากการที่ตรวจเช็คความถูกต้องมาตลอดซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานของผมมาตลอดมันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วซึ่งก็มีการตรวจเช็คได้จริงๆครับข้อมูลของทางบริษัทเดลครับที่เราได้ตรวจเช็คในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสินค้าก็มีการนำมาลองใช้ก่อนที่จะออกจากปากว่ามันดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของผมเองภรรยาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีอย.สำหรับสินค้าทุกตัวมีการการันตีต่างๆตั้งแต่โรงงานที่ผลิตสินค้ามีการเช็คสินค้าให้จริงรวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ตรงกับสายการทำงานของผมอยู่แล้วนั่นคือการเป็นโฆษกให้กับสินค้าแล้วก็บริษัทนะครับแต่ก็ยังมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจากที่ผมได้เห็นจากข่าวในทุกๆสื่อที่ออกมาเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจครับว่าผมเป็นผู้รับจ้างครับในการทำหน้าที่พิธีกรให้กับงานที่บริษัทได้จัดขึ้นและการโปรโมทสินค้ารวมไปถึงบริษัทให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้แต่ทั้งหมดนะครับมันอยู่บนพื้นฐานของความต้องที่มันต้องเป็นอันดับแรกเสมอแต่ในเมื่อวันนี้มันผมไม่รู้อะไรแล้วว่าอันไหนมันคือความถูกต้องกันแน่แล้วก็มันไม่มีอะไรชัดเจนเลยผมได้แสดงความรับผิดชอบต่อให้มันจะหลุดลอยนิดมากๆนะครับในการที่ยุติอาชีพพิธีกรของผมไปก่อนที่มันจะเกิดความชัดเจนแล้วก็มีการยกเลิกสัญญากับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มาพี่ๆเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วมาบอกว่าสุดท้ายทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่มันก็เป็นมาตรฐานที่ผมได้ตรวจเช็คมาแล้วตั้งแต่แรกจากข้อมูลที่คนคนหนึ่งจะเช็คได้ครับ
หลังจากนี้เราจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่เราเก็บรวบรวมให้กับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบทุกๆหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานเพื่อหาความเพื่อหาข้อเท็จจริงและความชัดเจนให้ได้เร็วที่สุดครับโรงพยาบาลคดีไอคอนนี่คือมาถึงตอนไหนครับทำเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับยื่นให้คุณพ่อแล้วยื่นให้ทางทางทีมงานทนายความนะครับได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนส่งไปก่อนที่แถลงข่าวนะครับก็คือว่ายังไงเนี่ยคือมันเป็นเจตนาของทางคุณกันมาแต่แรกแต่ว่าทีมกฎหมายเราเนี่ยต้องไปศึกษาข้อสัญญาในเบื้องต้นก่อนว่าจะใช้เหตุไหนในการเลิกสัญญาแต่ว่าให้ข้อเท็จจริงได้ว่ามีการเลิกสัญญาไปแล้วมีการแสดงเจตนาไปที่บริษัทแล้วครับสัญญาทั้งหมดกี่ปีขอคำถามอีกทีครับสัญญาทั้งหมดกี่ปีตอบเองเดี๋ยวให้คุณการแถลงดีกว่าอาจจะผมเองมากกว่าสัญญาทั้งหมด5ปีครับผมทำงานเป็นผู้รับจ้างให้กับบริษัทที่ได้ครอบครองมาแล้วตอนนี้3ปีครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ตอนนี้ก็3ปีบวกลบวันแล้วนะแล้วผมเชื่อว่ามันทำไมมันนานขนาดนี้ถูกไหมคำถามเต็มหัวพี่ไปหมดเลยนะผมดูขออนุญาตให้ผมพูดโดยความทั้งตัวความรู้สึกหน้าที่ของผมคือการโปรโมทสินค้าทุกสินค้าของบริษัทเบียร์ทั้งกลุ่มซึ่งประกอบธุรกิจมาอยู่แล้วก่อนที่จะติดต่อผมมาเป็นภาษาเข้าใจง่ายคือแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับทุกสินค้ารวมไปถึงตัวบริษัทด้วยในการโปรโมทบริษัทให้กับทุกคนให้เป็นที่รู้จักและจากข้อมูลที่ผมได้ตรวจสอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจากที่ทางบริษัทได้ส่งไปตรวจเช็คและผมได้ตรวจเช็คเองตามที่ผมได้ตรวจเช็คได้ในฐานะคนที่เราสามารถเช็คได้นะเป็นความรู้สึกของผมก็เป็นสินค้าที่ดีที่ผมได้ลองใช้จริงก่อนที่จะตัดสินใจร่วมงานแล้วก็เป็นบริษัทที่ดีจริงๆครับคุณยังครับในข้อความในคอนเทนต์ในการโปรโมทการบริษัทได้หรือว่าคุณกันเป็นคนที่ข้อมูลตัวเองข้อมูลในการทำสื่อผมขออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกันนะครับทุกสื่อครับที่มีผมอยู่ในนั้นทุกสื่อที่มีผมอยู่ในนั้นนะมีสคริปต์และมีการตรวจเช็คก่อนอยู่แล้วมาจากทางบริษัทผมไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเองพอมีสคริปต์มาจากทางบริษัทเราก็มีหน้าที่ทำตามหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ระบุไว้โดยชัดเจนครับคุณกันครับครับการผ่านประสบการณ์การทำงานด้วยตัวพิธีกรมาถ้าพิธีกรสกิปมันไม่มีการได้ดูหรืออะไรต่างเนี่ยดูหมดครับท้ายคำพูดมันจะมีลักษณะเอ่ยชื่อคุณกันนามคุณกันเป็นพิธีกรระดับหนึ่งประเทศไทยอย่างเงี้ยครับพักทิฏฐิความหมายเนี่ยมันหมายความว่าอะไรไม่เอกใจมั้งหรอว่าทำไมเขาต้องให้เน้นคำพูดแบบนี้นะพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับหมายถึงยังไงไอ้ชื่อไอ้ชื่อว่าคุณกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมีการได้ลงเสียงครับในคลิปของทางบริษัทซึ่งบริษัทเป็นคนส่งสคริปต์ให้ผมนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีการทำอะไรผิดกฎหมายใดๆครับมีการสอบถามไปทางบริษัทแล้วว่าเขาใช้คำนี้หรอเขาบอกเขาตรวจเช็คแล้วครับว่าสามารถใช้ได้และของผมก็มีหน้าที่ทำตามนโยบายของบริษัทครับผมซึ่งถ้ามันไม่ได้ผิดอะไรไปจากสัญญาที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนครับก่อนเราเช็คทางการตรวจสอบอะไรหมายถึงก่อนลงนามในสัญญาใช่ไหมครับคุณการอธิบายได้เช็คนะครับว่าจดทะเบียนถูกต้องในการค้าปลีกในช่องทางออนไลน์ครับแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนเป็นการขายแบบโทรแต่ที่ไม่ขอสคบแก้เป็นการขายแบบข้อมูลที่ผมได้เช็คด้วยตัวเองนะครับเช็คมาแล้วบอกมันคือการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ครับจริงมีการเป็นแบบนั้นหรือว่าเป็นผู้บริหารเ
ราะว่าในหมวดของเราบอกว่าเราเป็นผู้บริหารด้วยคือเราทำตําแหน่งใครแน่ในบริษัทพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับในสัญญาที่ได้รับไว้ผมชื่อตําแหน่งยาวมากผู้บริหารสื่อสารมวลชนและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนี่คือชื่อตําแหน่งถ้าพูดง่ายๆคือมีไว้ให้รู้ว่าผมรับผิดชอบหน้าที่ในด้านไหนให้พูดก็คือผมทําหน้าที่ในการผลิตสื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวให้กับทางบริษัทโดยที่บริษัทจะเป็นคนกําหนดนโยบายและส่งสคริปต์มาให้รวมไปถึงการเป็นพิธีกรให้กับงานของทางบริษัทที่ได้จัดขึ้นครับอย่างคำว่าบอสมาได้ยังไงบอสนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาใช้ด้วยกันก็คงเป็นการให้เกียรติกันในบริษัทมากกว่าครับคือตำแหน่งงานของคุณกันเนี่ยมันเป็นลักษณะถ้าตามกฎหมายคือเป็นสัญญาจ้างคำขอเท่านั้นเองไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ผู้ร่วมลงทุนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นและก็ไม่ได้ใช่กรรมการผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับบางอย่างแต่อย่างเขากับบอสพอลกับบอสกันแตกต่างกันยังไงฮะบอสพอลเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของของบริษัทเพียร์ทั้งกลุ่มชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจคำนำหน้าที่เรียกนะฮะที่มาจากตรงนี้ใช่นี่แหละบริษัทนี้ผมไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีการเป็นผู้ส่วนหรือความเป็นเจ้าของใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีการกำหนดนโยบายครับผมจะต้องรับนโยบายมาจากทางบริษัทแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาที่ได้รับไว้ชัดเจนครับคุณยังครับตามสัญญาจ้างเนี่ยการจ้างงานเนี่ยมีเป็นจ่ายรายเดือนหรือว่ารายปีครับรายจริงในค่าตอบแทนตามค่าจ้างรายได้ของผมใช่ไหมครับผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปหมายอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยนะครับแต่การจัดข้อรายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ได้เปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในทีมไม่ใช่ครับการขายในทีมตรงก็เท่ากันทุกเดือนป่ะครับขอคำถามอีกทีครับรายได้ทางบริษัทจะเป็นคนส่งสรุปมาให้ทางผมครับแล้วก็มีการทำเป็นรูปแบบในการรับเงินถูกต้องหักภาษีด้วยต่างๆเนี่ยยอดตรงเดือนนะครับหักภาษีหักโน่นหักนี่ยอดตรงเดือนไหมยอดตรงทุกเดือนครับกำลังเก็บข้อมูลเพื่อส่งให้กับทางการได้ทำข้อมูลไปให้ถูกต้องที่สุดครับผมไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทครับเป็นผู้รับจ้างคืออย่างนี้ครับในแต่ละเดือนเนี่ยทางบริษัทของคุณการที่ไปทำสัญญารับจ้างกับไอคอนเนี่ยก็จะมีการส่งใบแจ้งหนี้ไปในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็รับรายได้มาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคุณกันไม่ได้เป็นแม่ทีมไม่ได้รับรายได้จากเปอร์เซ็นต์การขายแต่ว่าได้รับรายได้จากบริษัทตามสัญญาว่าจ้างขึ้นตามสัญญาหรือเปล่าหรือว่าจะหรือเป็นการเหมาจ่ายรายเดือนไม่ใช่คำว่าเหมาจ่ายครับแต่เอาเป็นว่ามันมีข้อตกลงในสัญญาที่มีการจ่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับรายได้แต่ละเดือนแตกต่างกันยังไงล่ะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องไปชี้แจงที่คุณการต้องไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับตรงนี้ขอไว้ก่อนหมายความว่าแต่ผมยืนยันว่ารายได้จากสัญญาเนี่ยคุณการเนี่ยมีการยื่นภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มานะครับอันนี้ตรวจสอบได้อยู่แล้วภาครัฐก็สามารถตรวจสอบได้แต่จริงแล้วแบรนด์แอมมันต้องรับเป็นก้อนไหมครับทำไมมันถึงจ่ายเป็นรายเดือนมันเป็นข้อตกลงทางสัญญาที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่แรกซึ่งสัญญานี้ทางบริษัทเป็นคนส่งมาให้เพื่อพิจารณานะครับอันนี้ได้งานแรกเป็นการรับแบบนี้ที่เป็นแบ่งของการจ่ายเดือนเขาเป็นคนเสนอมาให้แบบนี้มันเป็นเคสแรกใช่ไหมครับเป็นเคสแรกครับใช่ครับอันนี้ไม่นับรวมเรื่องเงินที่เขาจะ
ท่านบอสพูดง่ายๆใช่ไหมครับเอาง่ายๆเลยคือถามท่านบอสที่ได้เห็นคงไม่ต้องเปิดกันแล้วนะก็คือรถนั้นเป็นของขวัญครับที่ทางภูเขากับบรรดาบอสได้ร่วมสร้างกันให้ผมเป็นของขวัญมาเกิดครับครับเราสงสัยไหมครับทำไมเราได้ลูกเหล็กที่เป็นชิ้นใหญ่ออกมาอันนี้สาเหตุในการให้ว่าทำไมใหญ่หรือว่ามูลค่าใดๆอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผมเป็นคนรับนะครับให้ผมคิดในความรู้สึกของผมก็น่าจะเป็นการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ซึ่งผมได้บอกแล้วว่าถ้าผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงผมก็ใส่ทั้งกำลังกายและกำลังใจและหัวใจไปกับงานทุกงานไม่ใช่แค่งานที่ทำให้กับทางบริษัทเดียร์ทั้งกลุ่มในฐานะผู้รับจ้างมันเป็นมาตรฐานการทำงานของผมที่ทำมาตั้งแต่แรกจนวันนี้ก็เกือบ20ปีก็จะเป็นอย่างนี้มาเสมอและผมก็ยังเชื่อในความถูกต้องเสมอครับสาเหตุในการที่ทำไมถึงให้อันนี้ผมคงตอบแทนใครไม่ได้ผมขอแค่พูดในมุมของผมแล้วกันนะครับอาจารย์เขาเลยมองว่าเราเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารฝากความสำคัญให้ในรางวัลตำแหน่งของเรามีต้นสิ่งครับขอยืนยันนะตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้มีอำนาจในการออกนโยบายหรือการลงนามใดๆนะครับกับทางบริษัทเดียร์ฮังกุ๊กเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างในหมวดหน้าที่ของการผลิตสื่อเพื่อให้ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้ครับและรวมไปถึงการเป็นพิธีกรที่ทางบริษัทได้จัดงานขึ้นครับโดยที่แจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรแต่แล้วครับพี่บอกว่าลงภาพแล้วก็มีที่การแล้วเขาบอกว่านี่คือทีมผู้บริหารเกียรติของผมด้วยนะเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันครับแล้วกรณีที่บอกว่าผมดูแลเรื่องการตลาดนี่นะเป็นการทำงานร่วมกันกับทีมโปรดักชันของทางบริษัทอยู่แล้วครับไม่ได้มีลูกน้องที่ได้มาขับบัญชาใดๆเพราะว่ามีสคริปต์มาให้แล้วก็ทำงานร่วมกับทีมกล้องทีมการทำภาพสคริปต์ใช่ครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ดูแลเรื่องการตลาดคุณกันครับสื่อที่คุณกันผลิตให้กับทางไมโครเนี่ยคุณกันเป็นคนโพสต์ออกสื่อเองหรือว่าทางบริษัทเป็นคนออกครับมีทั้งสองรูปแบบครับซึ่งมีรายละเอียดสอดชัดเจนก็คือหลังจากที่ผลิตสื่อแล้วนะครับโดยที่ได้รับสคริปต์มาจากทางบริษัทผลิตแล้วจะมีทั้งสามารถนำไปใช้เองได้และบางครั้งสามารถให้ผมมาลงในช่องทางโซเชียลมีเดียโดยส่วนตัวของผมเองได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งในสัญญาได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนครับตำแหน่งที่ได้รับเป็นเงินเดือนไหมครับอะไรนะครับตำแหน่งที่ได้รับมีเงินเดือนหรือเปล่าเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับว่ามันเงินเนี่ยที่ได้รับเนี่ยมันเป็นค่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างไม่เรียกเงินเดือนครับพี่กันสาวหัวไหลปี2022พี่กันได้มีการไลฟ์สดมาเขียนว่าเป็นยันผู้บริหารคิดว่าตรงนี้มันทำให้คนเข้าใจว่าเราเป็นผู้บริหารเป็นทุกอย่างผมเห็นอันนั้นเป็นกระแสอันนี้นะพูดง่ายๆมันคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือเป็นการแสดงโดยอารมณ์โดยความรู้สึกว่าผมก็ทำเต็มที่อ่ะถ้าพูดง่ายๆก็เป็นอะไรนะยันผู้บริหารในที่ทำผมญาติผมจำไม่ได้จริงแต่โดยสิ่งที่จะหมายความคือผมก็เต็มที่กับสิ่งที่ผมได้รับหน้าที่มาได้รับนโยบายแล้วก็ได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่จริงๆครับมันทำให้คนอื่นที่ฟังทำให้เข้าใจได้ว่ามันกับการถูกกักทวนหรือลวงให้เข้ามาสิครับหรือไม่ครับอย่าใช้คำว่าลวงเลยครับสื่อที่คุณกันออกไปเนี่ยมันเป็นในแง่ภาพลักษณ์องค์กรมากกว่านะครับแต่มันถามว่ามันมีส่วนในการให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนไหมก็อาจจะมีบ้างแต่มันเป็นจริงหรือเท็จอันนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งถ้าจริงก็ไม่ผิดกฎหมายถ้าเท็จก็ผิดนะครับซึ่งเนื้อความที่คุณกันได้สื่อออกไปเนี่ยเขากันกรองมาแล้วว่าออกจากสื่อที่ผ่านตาเขาอ่ะผ่านการดูแลผ่านการกันกรองของคุณกันเนี่ยมันจะเป็นเนื้อความแบบมันจะเป็นความจริงที่ประกอบก่อนที่จะเผยแพร่นะครับแล้วในมุมมองของนักกฎหมายถ้าคุยกับคุณกันทั้งหมดหรือการที่ผ่านการที่ต้องปิ้งในต่างๆเนี่ยในฐานะนักกฎหมายในมุมมองว่าคุณกันเนี่ยไปนำเสนอทำให้คุณเชื่อได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยน่าจะเข้าในความรู้สึกของผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาในฐานะผู้สนับสนุนหรือไม่ครับในแง่ของคดีเนี่ยทางเรายังไม่ให้ความเห็นดีกว่าครับนะครับแต่ในการจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่ว่า1ข้อความที่เผยแพร่ออกไปเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับแล้วก็คุณกันเนี่ยมีเจตนา
ที่จะให้มันเกิดเหตุแบบนั้นด้วยหรือเปล่าแต่ในแง่ลงลึกว่าผิดไม่ผิดอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนหรืออะไรเนี่ยเป็นในเรื่องของทางคดีดีกว่าครับให้มันเข้ากระบวนการยุติธรรมคือที่คุณกันมาแถลงข่าววันนี้คือต้องการประกาศต่อสาธารณะว่าเคสนี้คุณกันพร้อมเข้ากระบวนการผมเองเนี่ยในฐานะทนายความเนี่ยเราก็ไม่สบายใจที่สื่อเนี่ยออกไปว่าจะมีการออกหมายจับภายใน48ชั่วโมงจะมีการยึดทรัพย์ซึ่งจริงๆเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บขนาดนั้นเพราะเขาจะต้องเปิดโอกาสให้คุณกันเนี่ยได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับในการแถลงข่าวครั้งนี้วัตถุประสงค์อย่างนึงก็คือว่าทางเราเนี่ยต้องการประกาศต่อสาธารณะครับว่าคุณกันไม่หนีครับแล้วก็พร้อมเข้ากระบวนการทนายความเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ประสานงานกับหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับในการพาคุณกันเข้าไปชี้แจงซึ่งทางผมเองเนี่ยได้มีการประสานกับหนึ่งในคณะทำงานของพนักงานสอบสวนไว้แล้วเรื่องการถูกออกหมายจับเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่คุณกันเนี่ยได้มาชี้แจงกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวมีคำถามต่อนะครับจริงๆเองก็ได้ครับผมเชื่อว่าขออนุญาตทุกท่านพูดแล้วนะผมเชื่อว่ามันมีหลายคำถามมากๆแน่นอนอยู่แล้วฮะแน่ๆอยู่แล้ววันนี้ครับอย่างที่ทนายได้บอกแต่ผมขออนุญาตพูดออกจากปากผมเองนะครับผมมาในวันนี้ครับมาแถลงข่าวให้กับผู้พี่ๆได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผมเองแล้วผมก็ยืนอยู่กับความของตอนที่ผมเชื่อมาเสมอถ้ากระบวนการยุติธรรมจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วเราจะยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนครับอยากขอเรื่องผู้เสียหายไหมครับจริงๆหลายข้อมูลหลายข่าวสารมากๆนะครับผมยอมรับตรงๆเลยไม่รู้ว่าต้องเสพอันไหนบ้างเลือกเสพไม่ถูกนะแต่ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นทั้งตัวบุคคลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีคนเสียหายก็ควรจะผู้เสียหายก็จะต้องควรถูกเยียวยาครับทางคุณครับแล้วเราจะยืนอยู่บนความได้ติดต่อมาบ้างไหมครับการได้พูดคุยกับคุณครับหลังจากที่เป็นข่าวตั้งแต่แรกนะครับที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับมีการพูดคุยครับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะทำไมผมไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยผมไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่างานที่ผมเป็นพิธีกรที่เป็นงานของบริษัทก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้และสินค้าก็ออกสู่ตลาดไปยังผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายผมก็เลยถามว่าแล้วจะต้องชี้แจงอย่างไรมีการพูดคุยกันครับแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะออกมาชี้แจงและแถลงเพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายและแกยืนยันว่าแกทำทุกอย่างบนความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายจริงๆและผมก็เลยรอว่าแกจะชี้แจงหรือแถลงโดยช่องทางไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นครับและมันได้ส่งผลกระทบไปแล้วเพราะว่าด้วยความไม่ชัดเจนผมเข้าใจทุกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ได้แจ้งไปผมก็เลยต้องรับผิดชอบต่อตัวเองสังคมต้นสังกัดคือพลอยนะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนก่อนเลยผมทำให้สนุกไม่ได้ครับเพราะผมไม่สนุกหรอกผมก็เลยถูกต้องครับผมก็เลยจะต้องยุติบทบาทครับเป็นพิธีกรของตัวเองครับแล้วก็ยุติบทบาทในสาธารณะทุกๆบทบาทรวมไปถึงการยกเลิกสัญญาของบริษัทใหญ่ครอบครุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เอามาแจ้งข่าวที่นี่ในทุกๆประเด็นครับตอนนี้ครับแล้วก็เลยใครเชื่อใจกับบอทอคือหมดไปเลยครับวันนี้ต้องไหมครับผมขออนุญาตพูดในมุมของแค่ผมเองแล้วกันครับว่าผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจส่วนเรื่องของบริษัทจะเป็นเรื่องอย่างไรขอให้ทางคุณพอทุกคนพูดเองแล้วกันนะครับอาพิการแล้วตอนนี้หลายคนไปโฟกัสที่บ้านกับที่บ้านแล้วก็ที่นาฬิกาว่าได้มาจากไหนความรู้ความรู้อย่างไรบ้างครับว่าในบ้านเขาบอกว่าเออรู้ว่าเป็นเ
เป็นแค่พิธีกรไม่น่าจะมีบ้านกับนาฬิกาที่รวมแล้วร้อยกว่าล้านโอเคได้เข้าใจพูดแบบรวมไม่เข้าใจแล้วกันผมก็ทำพิธีกรมา10ปีแล้วเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในวงการในการทำงานมาครับรวมแล้วก็เกือบ20ปีผมก็ชอบนาฬิกามาแต่ไหนแต่อะไรครับแต่ผมเข้าใจนี่มันเป็นคำพูดเนาะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องเอาทุกอย่างมายืนยันเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับในการเก็บข้อมูลเพื่อเอามายืนยันคือในประเด็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องรายได้นะครับคือรายได้ของคุณกันเนี่ยมียืนยันว่ามีการเสียภาษีที่ถูกต้องแต่รวมทั้งรายได้จากใหญ่ค่อนด้วยนะครับแต่จำนวนเนี่ยเรื่องรายได้บางทีก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟกันซึ่งมันจะอยู่ในประเด็นที่เราต้องชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนประเด็นเรื่องรายได้เนี่ยผมขอพักไว้ก่อนนะครับในเรื่องของคนตอนนี้มีกระแสข่าวว่าคนใกล้ชิดหมอคุณกันเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยตรงนี้หนักใจใช่ไหมคนใกล้ชิดจริงๆอย่างภรรยาเราครับเขาบอกว่าภรรยาเรามันเป็นแม่ขายด้วยที่เคยโพสต์ตรงนี้เขาผมเห็นประเด็นนี้นะครับโอเคผมทำงานในฐานะส่วนกลางของบริษัทเดชพุทธแล้วกันนะครับตามภาระหน้าที่คือการผลิตสื่อที่เล่นใช้เหตุเกิดแบบนี้ครับก็คือพอหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากคุณหอตั้งแต่ก่อนที่จะร่วมงานกันนะครับได้มีการโปรเจกต์ทั้งเป็นบริษัทตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสินค้าทดลองใช้สินค้าและคุณพลอยก็เป็นคนได้ลองใช้กับผมด้วยเช่นกันลองใช้ก็ในความรู้สึกก็เป็นสินค้าที่ดีและพอผมได้ตรวจเช็คทุกอย่างไปที่เรียบร้อยจนผมเชื่อมั่นว่ามันดีแล้วครับสรุปก็คือรับงานเป็นผู้รับจ้างทำงานให้กับบริษัทที่ไหนของกลุ่มคุณพลอยก็ถามว่ามันดีไหมอย่างที่ผมบอกถ้าผมเชื่อมั่นว่ามันคือความถูกต้องและมันดีผมก็บอกพลอยสำหรับเรารู้สึกว่ามันดีถ้าคุณอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองทำเลยและผมไปเห็นความพังทั้งหมดแล้วผมก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมครับว่าผมก็จะยืนอยู่ความถูกต้องเราด้วยครับผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกได้เลยครับตอนที่คุณกันเคยได้เห็นแผนการตลาดของเขาไหมคะทำไมก่อนหน้านี้ออกมายืนยันว่าไม่ต้องห่วงการันตีให้กับคนที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้รับสคริปต์มาจากทางบริษัทครับซึ่งท่านตรวจเช็คแล้วเป็นสคริปต์มาและไม่ได้มีข้อความอะไรที่ดูโฆษณาเกินจริงก็ทำตามหน้าที่ของบริษัทแต่ผลจากสคริปต์เนี้ยมันอาจจะทำให้คุณกันมีความผิดพลาดการเสนอข้อมูลทางผิดเท็จได้เอางี้ครับเท็จหรือไม่เท็จอ่ะไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการแถลงข้อเท็จจริงเนี่ยแถลงข่าววันนี้เนี่ยเราผมคิดว่าเพียงพอสมควรแล้วแล้วก็เนื้อหามากกว่านี้เนี่ยเราจะไปชี้แจงในกระบวนการสอบสวนนะครับก็ถ้าเป็นไปได้วันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตยุติการแถลงข่าวขออีกคำถามนึงได้ไหมครับก่อนจะมาคุณทันจะมาแถลงข่าววันนี้คุณพอลได้ติดต่อมาไหมว่าตอนนี้คุณพอลเนี่ยเข้าพบตำรวจที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วคุณการจะตามไปได้ไหมผมยอมรับว่าผมเพิ่งเขียนก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยครับจะเกี่ยวกับการประสานงานกับพนักงานสอบสวนเนี่ยผมเองได้มีการประสานกับหนึ่งในทีมคณะทำงานแล้วถ้าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยติดต่อมาผมก็จะประสานเรื่องวันนัดเข้าพบเหมือนกันนะครับก็ขอยังไงก็ในส่วนการแถลงข่าววันนี้ทางผมขออนุญาตยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับหมายถึงว่าเราจะเข้าไปเลยไม่รอหมายเรียกใช่ไหมคะพนักงานสอบสวนประสานมาที่ผมได้อยู่แล้วครับเขามีเบอร์ผมอยู่คือไม่ต้องรอหมายเรียกเราให้ยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วแล้วคุณนายครับคุณนายนะฮะเรื่องของการคุณนายกังวลใจไหมบางทีอัตราโทษหรือการกระทำหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเหตุผลควรตอนนี้ไม่ได้กังวลครับแล้วถ้าศาลท่านพิจารณาเอาไว้ถึงตอนนั้นก่อนครับแต่ตอนนี้ไม่ได้กังวลจากข้อที่จริงที่เราได้รับจากคุณการเราไม่ได้กังวลนะครับยังไงขอยุติการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับรอตำรวจเรียกเราไปได้เลยขอบคุณนะครับพี่ครับนะครับ